การลงทุนโรงงานเพื่อทำถุงมือยางซึ่งก่อนหน้านี้ช่วงที่ระบาดในช่วงต้นปีนี้หรือครั้งแรกนี่นะครับกลุ่มทุนต่างๆออกข่าวประกาศอยากจะตั้งโรงงานลงทุนเป็นพันล้านสร้างโรงงานถุงมืออย่างจนถึงขณะนี้ก็ปรากฏว่าคงต้องพิจารณากันใหม่แล้วนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดย Hilux Revo GR Sport ใหม่มาถึงเรื่องของนี่แหละฮะพอเวลาที่ขาขึ้นก็แห่กันผลิตรีบขายเพราะได้ราคาดีพอเวลาที่น้ำมันลดปั๊บทีนี้ก็พากันไม่ลงทุนและสุดท้ายก็กลายเป็นราคาตกผมกำลังพูดถึงเรื่องอะไรทราบไหมฮะราคาถุงมือยางในตลาดโลกตอนนี้ตกต่ำกว่า 50% และนั่นจะทำให้กลายเป็นประเด็นที่น่าสนใจตรงที่ว่าการลงทุนโรงงานเพื่อทำถุงมือยางซึ่งก่อนหน้านี้ช่วงที่ระบาดในช่วงต้นปีนี้หรือครั้งแรกนี่นะครับกลุ่มทุนต่างๆออกข่าวประกาศอยากจะตั้งโรงงานลงทุนเป็นพันล้านสร้างโรงงานถุงมือยางจนถึงขณะนี้ก็ปรากฏว่าคงต้องพิจารณากันใหม่แล้วนะครับตอนนี้สถานการณ์ถุงมือยางตลาดถุงมือยางของไทยเนี่ยนะครับก็ได้รับผลกระทบอยู่ประมาณ2ด้านใหญ่ๆด้วยกันมันกลายเป็นตลาดที่ถือว่ามันขึ้นเร็วแล้วมันก็ลงเร็วพอสมควรนะฮะแม้ว่าโควิด19นั้นจะมาในช่วงประมาณเกือบ2ปีก็ตามเพราะอะไรทราบไหมฮะนี่แหละครับได้รับการเปิดเผยจากทางนายกสมาคมผู้ผลิตถุงมือยางไทยนะครับคุณวีรสิทธิ์สินเจริญกุลก็บอกว่าปกติเนี่ยประเทศไทยก็เป็นฐานในการผลิตถุงมือยางที่ใช้ในวงการทางการแพทย์หรือใช้สำหรับงานทั่วไปนะครับบ้านเราเนี่ยผลิตได้ทุกอย่างหมดแล้วครับในโลกใบนี้เนี่ยนะฮะแม้แต่ถุงมือยางนี่นะครับในบ้านเราเนี่ยก็ผลิตกันมาไม่ต่ำกว่า40ปีกันแล้วโอ้แต่โรงงานอาจจะไม่ทันสมัยจนถึงปัจจุบันเทคโนโลยีชั้นใหม่นี่นะครับแต่ปรากฏว่าสิ่งที่ตอนนี้มันกลายเป็น2ปัจจัยหลักที่กระทบอุตสาหกรรมการผลิตถุงมือยางในบ้านเรามีอยู่2เรื่องคือ1ท่านผู้ชมจำกรณีที่เกิดขึ้นได้ประมาณกว่าครึ่งเดือนที่ผ่านมามั้ยครับคือการจับถุงมือที่ไม่ได้คุณภาพและกลายเป็นถุงมือใช้แล้วถูกส่งโดยเทรดเดอร์มิจฉาชีพไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาและในที่สุดนั้นบริษัทที่เขาสั่งถุงมือยางจากประเทศไทยเปิดออกมาตกใจครับว่าถุงมือยางชนิดที่คนในตลาดเนี่ยนะฮะที่ใช้ในทางการแพทย์เนี่ยทำไมมันมีดำด่างบนถุงมือยางสีน้ำเงินเหมือนกับที่ใช้มาแล้วไม่ใช่เป็นถุงมือยางที่แบบว่าผ่านคุณภาพแบบชั้นดีประเภทเกรด A ยังไม่เคยใช้งานมาก่อนเลยเหตุการณ์ดังกล่าวนี่นะครับก็เลยทำให้ประเทศไทยในฐานะผู้ที่ส่งออกถุงมือยางเนี่ยก็ได้รับความเสื่อมเสียแล้วก็กระทบชื่อเสียงของประเทศไทยด้วยแม้ว่าเมื่อตรวจสอบกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับไม่ได้เกิดขึ้นจากผู้ผลิตที่อยู่ในสาขาอาชีพผลิตถุงมือยางเลยแม้แต่น้อยก็อย่างที่บอกนะฮะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีสถานการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นคนที่หวังแต่จะคิดมองอะไรฉกฉวยซึ่งหน้าเนี่ยเกิดขึ้นทุกวงการครับนะดังนั้นนี่คือปัจจัยแรกที่ไปกระทบทีนี้กระทบมันก็เสียหายมาเป็นภาพรวมถูกไหมครับเหมือนปลาตัวเดียวเนี่ยมันเน่าแล้วปรากฏว่าส่งกลิ่นเหม็นไปทั้งคลองนี่นะครับก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้ถุงมือยางในตลาดโลกเนี่ยก็ได้รับผลกระทบตรงนี้ต่อมาเนี่ยนะครับปรากฏว่าณขณะนี้เนี่ยสถานการณ์โควิด-19 เนี่ยเริ่มมีการควบคุมได้ในระดับหนึ่งเมื่อเทียบกับตอนที่ระบาดใหม่ๆประกอบกันทั้งยุกยาและวัคซีนที่มีการพัฒนาออกมาเรื่อยๆดังนั้นความต้องการที่เคยพุ่งสูงก่อนหน้านี้กับการที่จะต้องการใช้ถุงมือยางในการที่เอาไปใช้ทางการแพทย์ก็ดีใช้สำหรับทางเชิงพาณิชย์ก็ดีใช้สำหรับส่วนตัวที่อยู่ที่บ้านก็ดีอย่างเช่นสวมใส่แล้วออกไปช้อปปิ้งซื้อหาข้าวของใส่ถุงมืออะไรเนี่ยครับเดี๋ยวนี้ก็จะเห็นน้อยลงถูกไหมฮะดังนั้นแล้วนี่ตอนนี้กลายเป็นว่าราคาถุงมือยางในตลาดโลกก็เลยตกลงมาเทียบร้อยชิ้นตอนนี้อยู่แค่4-6ดอลลาร์สหรัฐคือก่อนหน้านี้ถ้าเทียบร้อยชิ้นเนี่ยราคาต้องอยู่ที่10-12ดอลลาร์นะฮะจนกระทั่งเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือว่าโรงงานถุงมือยางที่ตั้งกันในจีนและมาเลเซียเนี่ยก็ถือว่ามีการตั้งเร็วแล้วก็ผลิตเร็วจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยครับโรงงานเนี่ยนะครับมีการตั้งแล้วก็ผลิตถุงมือยางจนแซงถุงมือยางของประเทศไทยขึ้นมาเป็นที่2รองจากมาเลเซียซึ่งก็คือจีนนั่นเองครับแล้วนั้นพอเจอทั้งขาใหญ่ทุ่มผลิตโอ้ซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วครับว่าจีนต้นทุนนั้นก็เป็นยังไงเขาต่ำกว่าเราแล้วเขาสู้ได้อยู่แล้วเนี่ยนะฮะประกอบกับเรื่องของภาพพจน์ของประเทศไทยที่เสียในเรื่องของถุงมือยางที่มีการปนเปื้อนจากคนที่คิดไม่ซื่อหรือว่าเป็นเทรดเดอร์ที่เป็นวิชาชีพอย่างเงี้ยก็เลยเข้ามา2ปัจจัยเลยฮะทำให้ตอนนี้เราเองก็มีปัญหาในการส่งออกถุงมือยางของประเทศไทยนะครับราคาเองก็ตกต่ำลงไปด้วยตอนนี้ปรากฏว่าส่งออกถุงมือยางไทย9เดือนนะครับมกราถึงกันยายนเนี่ยนะฮะเราโต 77% ของปีที่แล้วซึ่งตลาดหลักในการส่งถุงมือยางบ้านเราเนี่ยนะครับเบอร์หนึ่งเลยก็คืออเมริกาโต 108% นะฮะรองลงมาเราส่งไปเยอรมนีเป็นตลาดที่2นะฮะขยายตัว 121%
เนเธอร์แลนด์นี่เป็นอันดับ3ครับขยายตัว 103% นี่เราก็มีส่งให้จีนเขาด้วยนะครับเป็นตลาดอันดับ4เนี่ยขยายตัว 20% แล้วก็อันดับที่5ที่เราส่งถุงมือยางไปก็คือญี่ปุ่นนะฮะ 22% นะครับทีนี้สิ่งที่น่าสำคัญต่อไปก็คือว่าตลาดการส่งออกถุงมือยางบ้านเรานอกเหนือจากเจอจีนเข้ามาเป็นผู้ผลิตรายใหญ่จนแย่มาร์เก็ตแชร์ไปแล้วนะฮะการต่อสู้ด้านราคาด้วยแล้วนะครับรวมไปถึงโควิด19ซึ่งตอนนี้ก็อาจจะเริ่มกลับมามีระบาดใหม่แต่ว่าความรุนแรงนะครับตลอดจนอะไรก็แล้วแต่เนื่องจากมีวัคซีนด้วยควบคู่กับยารักษาไปด้วยเนี่ยทั้งหมดก็เลยกลายเป็นว่าอาจจะทำให้การส่งออกถุงมือยางบ้านเราไม่ได้ราคาและจำนวนก็อาจจะไม่ได้ดีในปีต่อไปหรือเปล่านะครับนอกเหนือจากปัจจัยเรื่องตู้คอนเทนเนอร์ก็ยังขาดค่าระวางเรือเองก็แพงเจอผู้ผลิตสินค้าหน้าใหม่อย่างจีนและที่สำคัญท่านผู้ชมคิดดูครับกลุ่มทุนในประเทศไทยที่ประกาศก่อนหน้านี้ว่าจะสร้างโรงงานผลิตถุงมือยางในไทยตอนนี้คือเงียบหายไปเลยนะฮะแทบไม่ได้ยินข่าวเลยครับว่าจะมีการเดินหน้าสร้างโรงงานผลิตถุงมือยางในประเทศไทยต่อไปจากปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่นำมาพูดคุยนะครับให้ท่านผู้ชมรับฟังกันนะครับ